ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินสารสนเทศประเภทเว็บไซต์นะครับการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้งานนั้นนะครับจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเว็บไซต์เว็บเพจออนไลน์นะครับที่ให้บริการทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นนับร้อยล้านเว็บเลยนะครับแต่เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเว็บไซต์แบบไหนที่มีคุณภาพหรือว่าเว็บไซต์แบบใดที่จะถือว่ามีคุณค่าเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นเราก็จะมีเกณฑ์ในการมาประเมินนะครับสารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์เพราะว่าข้อมูลบนเว็บไซต์จำนวนมากเนี่ย เราค่อนข้างยากนะครับในการที่จะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จริงๆ 100% นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องมาดูข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับเกณฑ์การประเมินนะครับสารสนเทศจากเว็บไซต์ก็จะ อย่างเช่นนะครับตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบจากหัวข้อนะครับหัวข้อของเว็บไซต์นะครับมีผู้เกี่ยวข้องคือใครแล้วก็ผู้รับผิดชอบนั้นนะครับมีชื่อเสียงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเช่นถ้าผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือว่าสถาบันศึกษาเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ง่ายๆจาก URL ของเว็บไซต์นะครับที่ลงท้ายด้วย .edu นะครับ .gov นะครับหรือว่า government นะครับ .org หรือ organization นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็น .net นะครับนะฮะก็ตัว URL เนี่ยนะครับก็จะทำให้เว็บไซต์เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยการลงท้ายเป็นหน่วยงานทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของสถาบันการศึกษานะครับซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .comคือเป็นคอมพานีนั่นเองนะครับหรือว่ามีอยู่ภายใต้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับมีการอ้างอิงที่มาของสารสนเทศหรือไม่นะครับเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับหรือมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีโฆษณาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการนำเสนอสารสนเทศเนี่ยนะครับก็อาจจะสร้างข้อมูลที่มันเกิดความลำเอียงได้นะครับเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการระบุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ไว้ชัดเจนหรือไม่นะครับก็เราตรงนี้เราจะสามารถดูได้จากหัวข้อเช่นวิสัยทัศน์หรือว่าวัตถุประสงค์เป็นต้นนะครับหรือว่าตรงนี้เราอาจจะดูในเมนูที่เกี่ยวกับเมนูเกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า about us นะครับหลักการประเมินเว็บไซต์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องกำหนดความต้องการหรือว่า define ความต้องการก่อนนะครับก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเพื่อให้ผู้ค้นเนี่ยทราบว่าตนเองเนี่ยนะครับต้องการสารสนเทศอะไรนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับมีกรอบความต้องการเป็นอย่างไรนะครับเช่นเกี่ยวกับใครอะไรเมื่อใดที่ไหนอย่างไรทำไมนะครับก็การที่กำหนดกรอบความต้องการของเราเนี่ยอาจจะเป็นคำถามปลายเปิดนะครับไม่จำกัดวิธีการถามนะครับก็จะช่วยให้การค้นหาสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงนะครับส่วนปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าผู้ค้นมักไม่ทราบความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงนะครับก็เลยทำให้ลองผิดลองถูกเกิดการเสียเวลาในการค้นหานะครับกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการก็ใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการค้นหานะครับผู้ค้นต้องศึกษากลยุทธ์นะครับแล้วก็กำหนดความต้องการโดยแยกประเด็นย่อยนะครับแล้วก็พิจารณาว่าแต่ละประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับเพื่อให้ทราบว่าจะใช้คำสำคัญใดบ้างในการสืบค้นนะครับเลือกแหล่งสารสนเทศเช่นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการหรือว่าเลือกเว็บไซต์ที่ทราบว่าเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่เรากำหนดหรือว่าคำสำคัญหรือแนวคิดที่ตรงกับงานของเราหรือไม่หรือว่าความต้องการวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่นะครับ
ัดมานะครับก็เป็นการเลือกนะครับเลือกสารสนเทศนะครับสารสนเทศนั้นนะครับอาจมีจำนวนมากเกินความต้องการนะครับก็จะต้องคัดเลือกที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตรงกับความต้องการมากที่สุดก่อนที่จะพิจารณาสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องน้อยนะครับเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยนะครับการจัดหมวดหมู่นะครับสารสนเทศที่คัดเลือกแล้วนะครับจะต้องนำมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับการนำเสนอสารสนเทศนะครับสารสนเทศที่ได้รับอาจไม่อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนะครับเราจะต้องเปลี่ยนสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้แล้วจึงเขียนสรุปหรือสาระสังเขปนะครับต่อมาเป็นการประเมินนะครับเพื่อให้ได้สารสนเทศตรงตามกำหนดไว้หรือไม่นะครับเราก็จะต้องประเมินนะครับการนำสารสนเทศจากการค้นหาไปใช้นะครับจะต้องสรุปประเด็นเนื้อหานะครับด้วยสำนวนของตนเองนะครับสามารถเลือกนำข้อความไปใช้อ้างอิงนำสารสนเทศที่ได้รับไปสังเคราะห์ใหม่นะครับโดยการประมวลและสังเคราะห์สารสนเทศนะครับเพื่อให้เป็นสารสนเทศใหม่นะครับแล้วก็ประเมินสารสนเทศว่าสามารถตอบคำถามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่แล้วจึงเขียนสรุปหรือสารสังเขปนะครับเพื่อนำเสนอในรูปแบบอื่นต่อไปนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศนะครับสิ่งแรกที่ควรคำนึงเลยก็คือความทันสมัยของข้อมูลนะครับความทันสมัยของเว็บไซต์นะครับก็จะจัดเป็นหัวข้อสำคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้นนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลใหม่แล้วก็ทำต่อเหตุการณ์และได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมนะครับต่อมานะครับเนื้อหาและข้อมูลนะครับเว็บไซต์จะต้องมีเนื้อหาและข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับรวมทั้งสามารถประเมินคุณค่าเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์เนี่ยนะครับไม่ได้หาได้จากในห้องสมุดเนี่ยก็ย่อมเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงนะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นแหล่งเนื้อหาและข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่างออกไปจากแหล่งการเรียนรู้เดิมๆนะครับความน่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแค่ทันสมัยนะครับมีเนื้อหาข้อมูลที่ดีนะครับแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยต่อเว็บความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็ยังถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเอาข้อมูลไปอ้างอิงหรือว่าเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือว่าวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับเพราะข้อมูลเนื้อหาที่ได้ถูกนำไปใช้จะต้องด้วยเหตุผลที่ว่าเว็บไซต์นั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับเราจึงจะนำข้อมูลนั้นไปใช้การเชื่อมโยงของข้อมูลนะครับการประเมินเว็บไซต์ที่ดีนะครับควรจะแสดงการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและอ่านได้ชัดเจนนะครับมีการเชื่อมโยงภายในและภายนอกเว็บไซต์หรือว่าการลิงก์นะครับการลิงก์นะครับหรือการเชื่อมโยงนั้นถ้าหน้าแรกสามารถบอกได้ว่าเว็บไซต์นั้นมีการจัดการอย่างไรเนี่ยมีเงื่อนไขหรือว่าเชื่อมโยงอย่างไรมีหัวข้ออะไรที่จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงไปบ้างนะครับหรือว่ามีลักษณะนี้อาจจะมีหน้าพิเศษต่างหากก็ได้นะครับเช่นแผนภูมิเว็บไซต์หรือว่าไซต์แมปนะครับในการบอกถึงการลิงก์ของเว็บไซต์นะครับการนำไปใช้จริงนะครับเว็บที่ดีควรมีเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับและมีการแสดงผลอย่างรวดเร็วในเว็บเพจนะครับต้องทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าไม่เสียเวลาแล้วก็ผู้ออกแบบเนี่ยนะครับต้องคำนึงเสมอนะครับว่าเว็บไซต์จะต้องนำไปใช้งานได้จริงนะครับผู้สืบค้นข้อมูลหรือว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยย่อมเข้ามาเพราะว่าคิดว่าเว็บเพจนั้นจัดทำขึ้นเพราะว่ามีจุดประสงค์ตรงตามหัวเรื่องของเว็บเพจนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้นะครับจึงเข้ามาค้นสืบค้นข้อมูลหรือว่าสารสนเทศในเว็บไซต์นั้นนะครับและเว็บไซต์นะครับควรมีความเป็นมัลติมีเดียนะครับอาจจะมีภาพม
มีเสียงมีกราฟิกภาพเคลื่อนไหวนะครับสอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บนะครับและมีการที่เว็บไซต์ใส่มัลติมีเดียลงไปเนี่ยนะครับก็ควรจะใช้มัลติมีเดียให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะครับไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะครับเพื่อใช้ในการสื่อความหมายข้อมูลสารสนเทศบางเรื่องให้มีความเข้าใจง่ายแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับการให้ข้อมูลนะครับในการให้ข้อมูลภายในเว็บไซต์นะครับข้อมูลที่สำคัญควรเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วไม่มีความซับซ้อนนะครับนำเสนอข้อมูลควรการนำเสนอข้อมูลเนี่ยควรมีการจัดรูปแบบและหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการใช้งานข้อมูลนะครับนอกจากนี้เนื้อหาของเว็บไซต์นะครับควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์เช่นกลุ่มนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นนะครับหรือนักวิจัยนะครับก็จะทำให้ได้รับความนิยมแล้วก็แสดงถึงคุณภาพของผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์นั่นเองนะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับเว็บไซต์ควรเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีการแสดงผลที่รวดเร็วนะครับและจะเชื่อมโยงไปถึงการใช้มัลติมีเดียที่เหมาะสมด้วยอีกทั้งไม่ควรเชื่อมมีการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกันหลายชั้นนะครับมีความหลากหลายของข้อมูลนะครับองค์ประกอบในการประเมินความหลากหลายของข้อมูลก็ได้แก่เว็บไซต์นั้นได้รับรางวัลหรือไม่นะครับเว็บไซต์มีเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่นะครับเว็บไซต์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ใช้หรือไม่นะครับในการติดต่อในการคอมเมนต์เรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเว็บไซต์มีการสมัครหรือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้เอาไว้เป็นความลับหรือไม่นะครับก็เรื่องความปลอดภัยความลับของข้อมูลนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่เว็บไซต์มีข้อมูลสามารถพิมพ์ออกจากทางเครื่องพิมพ์ได้หรือไม่นะครับบางคน อ่านทางหน้าเว็บไซต์หน้าคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สะดวกนะครับก็จะพิมพ์ออกมาอ่านนะครับในรูปแบบของเปเปอร์นะครับข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์มีขนาดสั้นและไม่มีองค์ประกอบมากมายจนละเลยการให้ความสำคัญของข้อมูลนะครับแล้วก็เว็บไซต์มีเครื่องมือสืบค้นเป็นของตนเองนะครับถึงแม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะมีขนาดใหญ่นะครับแต่ก็มีระบบสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ของตนเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สืบค้นได้ง่ายนะครับดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประเมินคุณภาพหรือว่าประเมินคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์นะครับหวังว่าหัวข้อนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้นะครับ